วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากพนักงานอสมทจวกเพิ่งเอาคนออกหลายร้อยคนแต่รับอดีตผู้ประกาศเนชั่นขออย่าเดากนกรัฐวงสกุลโพสต์ภาพอดีตผู้ประกาศเนชั่นบอกรออีกไม่นานคุยอยู่ 3-4 ช่องเรากับคุณจะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากผู้ประกาศคนดังกนกรัฐวงสกุลและปองอัญชลีไพรีรักประกาศแยกทางกับช่องเนชั่นโดยมีกระแสว่าทั้งคู่เตรียมไปซบอกอยู่ช่องนิว18ขณะที่แฟนคลับต่างเฝ้าทีวีรอดูต่อมาร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปองกนกและอดีตนักข่าวเนชั่นกำลังตกที่นั่งลำบากเราจะช่วยเหลือยังไงดีครับ#ช่อง18ยังไม่โอเคล่าสุดเพจกนกรัฐวงสกุลแฟนเพจโพสต์โปสเตอร์หมู่ที่มีนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมและอดีตพิธีกรรายการข่าวจากช่องเนชั่นเดิมพร้อมระบุว่ารออีกไม่นานเรายังอยู่กับคุณเรายังยึดมั่นในเจตจำนงดังเดิมอย่าเดาว่าเราจะไปไหนณที่เดียวกันเรากับคุณจะกลับมาพบกันอีกครั้งทั้งนี้ยังมีข้อความระบุว่ากราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเร็วๆนี้ครับซึ่งมีแฟนเพจเข้ามาสอบถามและเสนอให้ระดมทุนเพื่อจะได้เป็นช่องของประชาชนก่อนแอดมินเพจจะมาตอบว่าขอบคุณครับที่ต้องใช้เวลาคือต้องคุย 3-4 ช่องครับจากกระแสข่าวทีมผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีจะเข้ามาผลิตรายการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD ล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวในอสมทแจ้งว่าเป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มผู้ประกาศข่าวที่ออกจากเนชั่นทีวีที่นำโดยนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเตรียมจะยกคณะเข้ามาทำงานในช่อง9อย่างแน่นอนโดยมีการปูทางจากผู้มีอำนาจในรัฐทั้งนี้อสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามในหมู่พนักงานช่อง9อสมทได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็นการขาดทุนอย่างหนักจนอสมทต้องมีโครงการร่วมใจจากเปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกมีพิธีอำลาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนจำนวน325คนโดยผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะให้พนักงานเหลือเพียง700คนจากทั้งหมด 1,400 คนแต่กลับมีการตกลงกันกับกลุ่มผู้ประกาศและทีมงานที่ออกมาจากสถานีโทรทัศน์เนชั่นทำให้พนักงานที่นี่ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าการตกลงกันเช่นนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อใครและการให้ผู้ประกาศข่าวที่ถูกวิจารณ์ว่าเลือกข้างทางการเมืองมาอยู่ในองค์กรที่มีภารกิจต้องนำเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงไม่ขยายความขัดแย้งทางการเมืองต่อมาปองอัญชลีไพรีรักอดีตผู้ประกาศช่องเนชั่นออกมาโพสต์ปฏิเสธว่าเรื่องที่จะย้ายไปช่อง9นั้นไม่เป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ